ีติดต่อเรื่องอะไรคะคุณส่งอะไรไหมผมเนี่ยฮะแม่โบแตกส่งอะไรมาเนี่ยผมสั่งอะไรแผ่นข้าวแตกนะส่งหลวงคุณส่งน้ำอะไรมาให้ผมเนี่ยตั้ง4ถุงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะพี่ทำไมคุณไม่เช็คก่อนส่งให้มันเรียบร้อยล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเพราะผมมันเสียเวลานะพี่พี่แป๊บจะรอของคุณเนี่ยพี่แป๊บนึงนะคะมีติดต่อเรื่องอะไรคะคุณส่งอะไรไหมผมเนี่ยฮะป้าโบโคแตกส่งอะไรมาเนี่ยผมสั่งอะไรแผ่นข้าวแตกนะส่งหลวงส่งน้ำอะไรมาให้ผมเนี่ยพี่สั่งมาทางไหนคะผมสั่งไปทาง TikTok อ่ะ TikTok ใช่ไหมคะชื่ออะไรคะเดี๋ยวหนูขอเช็คแป๊บนึงค่ะพี่ชื่อจังหวัดอะไรคะนครราชสีมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูขอเช็คก่อนนะคะพี่ให้ไวนะครับพอดีผมต้องการใช้ด่วนแกคุณส่งอะไรมาให้ผมไม่รู้เนี่ยพี่กดสั่งเป็นชุดทดลอง2กิโลแบบนี้เหรอคะถูกต้องไหมคะ2กิโลได้แหละใช่คุณลองดูสิเดี๋ยวนะพี่คือในเนี้ยลูกค้ากดสั่งมาเป็นน้ำตาล2กิโลอะค่ะน้ำตาลอะไรตั้ง2กิโลคุณดูดีๆสิลูกค้าต้องการแผ่นดิบอะคุณส่งอะไรมาให้ผมไม่รู้เนี่ยแล้วคุณจะเปลี่ยนให้ผมไหมลูกค้าคะอันนี้ลูกค้าน่าจะกดมาผิดอะค่ะไม่ได้ร้านไม่ได้ส่งผิดนะคะคือผมต้องการเปลี่ยนน่ะคุณจะเปลี่ยนให้ผมได้มั้ยคะเพราะผมต้องการใช้แผ่นไงไม่ได้ต้องการใช้ไอ้น้ำอะไรเนี่ยลูกค้าคือถ้าสมมุติว่าทางร้านส่งไปผิดอย่างเงี้ยค่ะสามารถส่งคำร้องมาทาง TikTok อะค่ะทางร้านยินดีรับผิดชอบให้ 100% นะคะลูกค้าแต่ว่าอันเนี้ยคือทางคุณพี่น่าจะอาจจะเกิดการเข้าใจผิดแล้วกดมาผิดอะค่ะไม่รู้ว่าผมต้องการเปลี่ยนอะคุณจะเปลี่ยนให้ผมได้ไหมร้านคุณรับผิดชอบลูกค้าได้ไหมไม่งั้นผมประจานนะไอ้ร้านอะไรเนี่ยร้านนี้เข้าแตกปาโบเนี่ยฮะคุณเปลี่ยนให้ผมเลยนะไม่งั้นผมประจานนะผมประจานลงพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราอะค่ะคือขายบนแพลตฟอร์มของ TikTok อะค่ะมันจะต้องส่งคำร้องส่งหลักฐานนะคะมาทางนี้แล้วทางรับทาง TikTok เขาที่ร้านคุณนะคุณจะดูแลลูกค้ายังไงอะพี่คือถ้าผมเป็นลูกค้าคุณนะคุณก็ต้องดูแลผมสิไม่ใช่ผมต้องตามเองหนูว่าพี่น่าจะไม่เข้าใจระบบของเขาแล้วนั่นแหละไม่เข้าใจคุณต้องเปลี่ยนให้ผมสิมันใช่เรื่องไหมที่ผมจะต้องมาตามเรื่องคุณเนี่ยพี่ถ้าเป็นความผิดของหนูยินดีรับผิดชอบนะพี่แต่อันนี้คือคุณไปเปลี่ยนให้ผมแค่นั้นแหละผมจะรอนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนจะประจานข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง